เย้กลับมาแล้วหายไปอีกแล้วนะครับ2 วันนะก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะมาทำภารกิจกินได้แค่ยาเม็ดแล้วก็เอ็มรอยทั้งเกมนะครับซึ่งภารกิจนี้นี่ผมจะไม่สามารถใช้เฟิร์สเอดนะครับหรือว่าผ้าพันแผลได้เลยนะมาดูกันนะครับว่าผมจะสามารถเอาชีวิตรอดได้หรือเปล่าบอกได้เลยว่าภารกิจนี้นี่มันก็ค่อนข้างที่จะยากเหมือนกันนะแต่ว่ามันจะง่ายมากๆเลยนะครับถ้าเราไม่โดนยิงนะโอเคครับผมงั้นเราไปลุยกันเลยไปครับผมลงที่ตู้คอนเทนเนอร์ตรงนี้เลยนะครับเป็นจุดที่ผมลงประจำนะบอกได้เลยว่าแผนที่เอเรนเจลเนี่ยผมจะลงที่ท่าเรือตรงนี้นะครับโอเครีบลงมาก่อนเลยนะครับรีบหาปืนก่อนเลยไม่รู้ว่าคนจะลงมาเยอะแค่ไหนนะครับปืนหาปืนก่อนโอ้โหไม่มีปืนเลยนะครับคูณ2มาก่อนโอ้ยปืนอยู่ไหนวะเนี่ยแล้วทำไมมันเงียบๆไม่มีคนเลยเหรอ เป็นไปได้ยังไงตรงตู้คอนเทนเนอร์นี่คนลงเยอะนะครับแต่ว่าเกมนี้นี่ไม่มีคนเลย เยี่ยมจังหวะนี้เราฟาร์มได้อย่างชิวๆนะครับตอนนี้นะครับเราจำเป็นต้องหายาเม็ดหรือว่ายาน้ำนะครับให้ได้มาจำนวนมากที่สุดนะเพราะว่าเราใช้ได้แค่นี้เท่านั้นนะครับเพราะงั้นต้องหาไว้เยอะๆนะครับแม็กเทพเอามาแปลกมากเลยนะครับคนนี้ไปลงไหนกันน่าจะไปลงแบบโรงเรียนอะไรประมาณนี้นะครับโอเคมาดูตรงกระดังตรงนี้บ้างครับฟาร์มไม่ทั่วครับผมบอกได้เลยว่าไม่พลาดสักจุดครับยาเม็ดครับผมชุดเกราะเลเวล2และก็กระเป๋า3นะครับยังไม่มีคนเลยนะครับเก็บไม่ได้ครับผมเก็บได้แค่ M100 นะครับเท่านั้น เป็นภารกิจนะครับเอ้าแฟกันเยี่ยมเลยอยู่ในวงซะด้วยโอเคยิงเลยครับเอ้าเดี๋ยวเจออีกหนึ่งกระบอกว้าวยิงเลยยิงเรียกตีน2กระบอกเลยนะครับอะไรจะดวงดีขนาดนั้นโอเคจังหวะนี้รอแอร์ดรอปนะครับระหว่างนี้เราก็ต้องระวังคนด้วยนะเผื่อมีคนมาแย่งครับผมถ้าโดนยิงตายนี่อดแน่นอนนะครับอุตส่าห์ได้แฟร์กัน2กระบอกนะเป็นอะไรที่โอกาสน้อยมากเลยนะครับที่จะเจอแฟร์กัน2กระบอกใกล้ๆกันขนาดนี้นะโอเคตอนนี้เครื่องบินมาแล้วครับแอร์ดรอปตกลงมากล่องแรกแล้วก็กล่องที่2ครับผมแต่ก่อนอื่นเราต้องหาที่หลบก่อนนะเอ้าปีนซิโอเคอะไรของมันขึ้นมาครับผมแต่ก็เงียบมากเลยนะครับจะมีคนมาแย่งหรือเปล่าวะเนี่ยไม่มีเลยไม่มีแม้แต่บอทใกล้ถึงนะครับมาดูนะครับว่าเราจะได้ไอเทมอะไรดีๆบ้างนะกล่องแรกครับผมลุ้นครับลุ้นขอไอเทมดีๆอย่าเกลือนะขอร้องAWM ครับผมแล้วก็มี AUG นะครับว่าแต่จะเอา AUG มาดีไหมเอามาดีกว่าครับผมเกมนี้เราใช้ AUG บ้างถือว่าโอเคเลยนะครับกล่องแรกนี่ไอเทมดีมากโอเคกล่องที่2อยู่บนนี้ครับผม
เอ้ยเดี๋ยวรอยเท้าโอ้บอทบอทมาโดแอร์ดรอปแตกไปดิโอเคขึ้นมาดูด้านบนนะผมมาดูกล่องนี้นะกล่องนี้นี่ขอกิลลี่สูตรชิปโอ้โหร้อยนัดแล้วก็ MK ซุกี้นะครับโคตรเกลือเลยกล่องนี้เอากระตุกอะไรเนี่ยโอเคดูก่อนครับมีคนมาโดหรือเปล่าแอร์ดรอปกล่องนี้เอ้าเดี๋ยวเอ้าเดี๋ยวนะมาทำอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมดูแป๊บนึงอยู่ในรถหรือเปล่าอืมไม่มีครับผมน่าจะออกไปแล้วโอเคว่าแต่แอร์ดรอปกล่องนี้มีคนเก็บหรือยังเนี่ยไม่แน่ใจนะครับแต่เราต้องระวังนะเผื่อมีคนแอบอยู่นะครับผมขอดูไอ้ที่อยู่ตรงรถก่อนนะครับนี่ไงเล็งหัวโอ้เอ้าไม่โดนเอ้าไกลเกินไปครับเอ้าเดี๋ยวนะมีคนขับรถมาเอ้าข้างหน้ามันมีอะไรวะเนี่ยโอเคผมวิ่งไปดูก่อนแล้วกันต้องมีอะไรสักอย่างนะครับไปเจือกแป๊บว่าแต่มันค่อนข้างกระตุกนะครับเนี่ยโอ้โหพอแผนที่แอนเจลเนี่ยมีการอัปเดตบรรยากาศหมอกลงเข้ามาเนี่ยมันกระตุกกึกกึกกึกนะครับเป็นบางช่วงนะครับยิงกันข้างหน้านะครับดุเดือดมากมันต้องมีอะไรสักอย่างนะครับข้างหน้าเนี่ยเต็มหัวหัวแตกไปดิเมื่อกี้เขายิงคนในน้ำนะครับอ๋อมันมีแอร์ดรอปหัวแตกมาแอบอะไรตรงนั้นโอ้เดี๋ยวนะแต่ว่ามีคนว่ายน้ำอยู่หรือเปล่าผมดูแป๊บนึงก็ไม่เห็นนะครับตอนนี้เหลือ9คนลุ้นครับลุ้นตอนนี้เรายังไม่โดนยิงเลยครับแม้แต่นัดเดียวนะเอาแล้วไงพยายามอย่าโดนยิงนะครับถ้าโดนยิงนี่บอกได้เลยว่ากว่าเลือดจะรีเต็มเนี่ยนานมากๆนะครับโอเคผมขอส่องอยู่บนนี้ก่อนแล้วกันเอ้ามีรถจอดอยู่นะครับมีแอร์ดรอปด้วยเอาแล้วไงโอเครอยิงคนมาด้วยแอร์ดรอปนะครับเนี่ยอยู่ในบ้านหลังนี้แน่นอนรอครับรอจะไม่ไปเอาแอร์ดรอปนะเอาออกมาสิเนี่ยแอร์ดรอปอยู่ใกล้ๆเนี่ยนี่ครับมีรถจอดอยู่นะจอดแบบนี้เหรอโอเคครับผมดูด้านหลังด้วยนะครับหรือว่าไม่มีคนโถ่เอ้ยปั๊มยาครับผมอ
มีคนขับรถเอ้ยแต่ว่ามีคนยิงอยู่แถวนี้นะครับเนี่ยอยู่แถวๆนี้นะไปแอบอยู่ตรงไหนวะเนี่ยไม่เจอผมโถเอ้ยเจ้าแอร์ดอปน่าสงสารมากแอร์ดอปที่ไม่มีใครสนใจนะครับหมอกหนามากเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้เหลือ5คนนะอ้าวเดี๋ยววงต้องลงข้างล่างครับผมโอ้แต่ว่าวงอยู่ที่ตรงจุดที่ผมอยู่พอดีเลยนะเยี่ยมเลยแต่ปัญหาคือหมอกมันหนานะครับมองอะไรไม่เห็นเลยอ่ะโอ้ลำบากมากว่าแต่มีคนอยู่บนป้อมหรือเปล่าเนี่ยยังไม่เจอนะครับแล้วก็ตอนนี้นี่เงียบมากเลยนะงูไปเรื่อยๆครับผมเอ้าเริ่มมีคนโยนระเบิดแล้วลุ้นครับลุ้นมาดูนะครับว่าเราจะได้กินไก่แล้วก็จะโดนยิงสักนัดหรือเปล่านะณตอนนี้ผมยังไม่โดนยิงเลยนะครับขอแอบหลังต้นไม้ต้นนี้แล้วกันโอ้โหต้นใหญ่มากเลยครับเยี่ยมเลยรอครับรอตอนนี้เหลือ4คนเท่านั้นนะครับใจเย็นครับผมพยายามดูรอบๆนะครับเผื่อมีคนแอบงูอยู่เสียงปืนข้างหน้านะครับเอาไปกินโยนระเบิดไปเลยแอบอยู่ในพุ่มไม้ตรงนี้ก่อนนะหญ้านี่สูงมากเลยนะครับมองอะไรไม่เห็นเลยบวกกับ PM 2.5 เข้าไปอีกนี่ยิ่งมองไม่เห็นเข้าไปใหญ่นะเอ้ยเอาข้างหน้าโยนแล้วเผื่อใส่กันรัวๆเลยเอ้าเอาเวรกรรมไม่ทันนะผมมีคนวิ่งขึ้นไปอ่ะโอ้โหเดี๋ยวนะวิ่งขึ้นไปก็แตกเสียงนี้โอ้โหดูคนโยนแล้วเผื่อรัวๆเลยครับนี่มันสงครามแล้วเผื่อหรือเปล่าเนี่ยเอ้ายังโยนอีกยังโยนอีกเอาตายไปหนึ่งครับข้างหน้าตอนนี้เหลือ2คนนะครับลุ้นครับลุ้นน่าจะอยู่ตรงข้างหน้านี่แหละครับแตก2ครับผมนี่เรียกว่ายิง1ได้ถึง2นะครับโอ้โหอย่างแฮเลยโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับภารกิจกินได้แค่ M100 แล้วก็ยาเม็ดเท่านั้นนะครับบอกได้เลยว่าเกมนี้เนี่ย
ง่ายมากเลยนะครับเพราะว่าเราไม่โดนยิงเลยสักกระติดเดียวนะเพราะงั้นนะครับมันก็เลยไม่ลำบากเท่าไหร่นะถ้าโดนยิงสักหน่อยเนี่ยอาจจะลำบากกว่านี้นะครับโอเคครับผมก็สำหรับในคลิปนี้ผมเซียงเคซัตทีวีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายครับผมยังไงฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะ